ทีมตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีครับคว้าเงินรางวัล 10,000 บาทในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรสื่อมวลชนครับครั้งที่5ครับซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรครั้งนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรีมีความรักสามัคคีในหมู่คณะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีทีมฟุตบอลส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด10ทีมด้วยกันประกอบด้วยทีมปกครองจังหวัดจันทบุรีทีมอบจ.จันทบุรีทีมยุติธรรมทีมทหารทีมตำรวจทีมรวมท้องถิ่นทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมสาธารณสุขทีมชมรมธนาคารและทีมสื่อมวลชนสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ผลปรากฏว่าทีมตำรวจสามารถคว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่3ได้สำเร็จรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาทส่วนทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมรวมท้องถิ่นรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยกิตติยศและทีมสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทีมทหารครองตำแหน่งที่3ร่วมกันรับถ้วยและเงินรางวัลจากนายมงคลศรีกำแหงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาเป็นประธานในพิธีปิดครั้งนี้ด้วยครับ